โลกของเรามีฝุ่นมากมายหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อปอดหรือฝุ่นทะเลทรายที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเพื่อทำความเข้าใจว่าฝุ่นที่ต่างกันเหล่านี้ส่งผลต่อโลกอย่างไรทีมวิจัยจาก NASA จึงได้วางแผนพัฒนาแผนที่แหล่งของฝุ่นในโลกเพื่อค้นหาคำตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับสนับสนุนโดยมั่นใจใช้อย่างโอตานิโครงการนี้มีชื่อว่า Earth Surface Mineral Dust Source Investigation ล่าสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการส่งเครื่องทำแผนที่ฝุ่นโลกขึ้นสู่อวกาศไปกับจรวด Falcon 9เพื่อเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วครับโดยเมื่อเครื่องทำแผนที่ฝุ่นถูกติดตั้งเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติมันจะเดินทางด้วยความเร็ว8กิโลเมตรต่อวินาทีและโคจรรอบโลกในทุก90นาทีหรือว่าโคจรรอบโลก16รอบต่อวันครับเครื่องทำแผนที่ฝุ่นนี้พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ JPL ติดตั้งเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ Spectroscopy ของ NASA เพื่อวัดองค์ประกอบแร่ธาตุของฝุ่นที่มีความละเอียดบนโลกซึ่งจะมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับเครื่องนี้จะเน้นการเก็บข้อมูลของฝุ่น10ชนิดที่สำคัญเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาว่าฝุ่นบนโลกสามารถปลิวได้ระยะทางไกลแต่ละชนิดนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธรรมชาติต่างกันอย่างเช่นทำให้น้ำแข็งละลายหรือกลายเป็นปุ๋ยให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนอกจากนี้ยังส่งผลต่ออุณหภูมิโลกต่างกันอย่างเช่นฝุ่นที่มีแร่ธาตุสีเข้มจะดูดซับแสงแดดทำให้พื้นดินอบอุ่นขึ้นในขณะเดียวกันฝุ่นแร่สีอ่อนจะทำให้พื้นดินเย็นตัวลงดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาความแตกต่างของฝุ่นแต่ละชนิดให้ชัดเจนขึ้นครับโดย NASA จะใช้เครื่องทำแผนที่นี้ศึกษาและทำแผนที่ฝุ่นบนโลกนานประมาณ1ปีครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วโลกและการรู้ว่าฝุ่นชนิดใดมีอยู่บนพื้นผิวในแต่ละภูมิภาคจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจผลกระทบของสภาพอากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ดีขึ้นและจะช่วยในการคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในอนาคตอย่างไรอีกด้วยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ